เคยแต่งเป็นหนุ่มอีเวตไปแล้วแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาแต่งเป็นสาวอีเวตดูกันบ้างและที่ทุกคนเห็นพี่นิวแต่งอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่สาวอีเวตสักทีเดียวนะเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะเข้าไปสำรวจในแมปอีเวตกันเดี๋ยวเราไปส่องสาวๆในอีเวตกันดีกว่าว่าเขาแต่งตัวกันยังไงมาเลยมาส่องกันซิว่าสาวอีเวตเนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงนะเจอที่ส่องดูแล้วนะเว้ยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวโอ้ขอส่องก่อนได้ปะล่ะขอส่องก่อนว่าสาวอีเวตแต่งยังไงบอดก็รีบมาเหลือเกินนี่อะไรเนี่ยอ๋อกำลังชุบเพื่อนเหรอเฮ้ยสาวอีเวตตอนนี้เราถูกสาวอีเวตอุ้มแล้วอ๋อการแต่งตัวของสาวอีเวตก็ออกแนวแบบดำๆขาวๆนะประมาณนี้นะแต่เท่าที่สังเกตรูปร่างสาวอีเวตเนี่ยจะเป็นรูปร่างแบบขาใหญ่ๆนะทุกคนนะงั้นเรามาเริ่มทำการแต่งเป็นสาวอีเวตกันเลยดีกว่านะซึ่งพี่นิวเนี่ยเคยทำคลิปหนุ่มอีเวตไปแล้วนะนี่ที่แต่งเป็นประมาณนี้นะหลังจากที่ไปส่องมาแล้วเนี่ยรูปร่างของสาวอีเวตจะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่จะขาใหญ่นะแล้วก็รูปร่างช่วงบนเนี่ยก็จะผอมบางอะไรแบบนี้ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนช่วงหัวก่อนกันแล้วกันนะทุกคนซึ่งช่วงหัวเนี่ยสาวอีเวตก็จะออกแนวแบ๊วๆหน้าซึนๆหน่อยแล้วก็หน้าขาวๆแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอาขนตาออกก่อนนะเราจะขนตาใส่เข้าไปไม่ได้นี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นส่วนของทรงผมนั่นเองนะซึ่งทรงผมเนี่ยก็ต้องเป็นโทนสีขาวปกติสาวอีเวตเนี่ยจะเป็นผมไม่ขาวก็ดำนะส่วนเสื้อของสาวอีเวตเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแนวสไตล์แบบว่าเซ็กซี่หน่อยนะแล้วก็จะออกแนวเป็นโทนสีดำนะอุ้ยจะบอกว่าชุดนี้สวยเลยส่วนกางเกงไม่ต้องคิดอะไรมากทุกคนไม่ขาวก็ดำนะนี่ประมาณนี้แล้วเราก็ต้องมาทำการปรับสีผิวนะเพื่อให้เป็นสีขาวแน่นอนก็ต้องเอาสีขาวแบบสว่างสุดไปเลยแล้วตอนนี้เราก็ทำการแต่งเป็นสาวอีเวตเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ช่วงบนผอมบางกว่านี้อีกเราก็ทำการแบบว่าปรับได้ทุกคนนะแล้วก็ที่สังเกตอย่างนึงคือสาวอีเวตเนี่ยชอบใส่หมวกแล้วก็ชอบใส่เป็นหูกระต่ายอะไรเงี้ยหรือว่าชอบใส่เขาก็ได้เงี้ยถ้าเกิดเราใส่เขาเข้าไปเนี่ยมันจะดีไหมสังเกตเลยนะว่าสาวอีเวตเนี่ยเหมือนกับว่าชอบใส่ไอเทมไม่หมวกหรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบว่าเป็นสีดำๆอยู่บนหัวนะแล้วแน่นอนเราไม่ได้มาแต่งเป็นสาวอีเวตเฉยๆเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาสาวอีเวตเนี่ยเข้าไปเล่นตามแมปต่างๆโดยเฉพาะบรูคเฮเว่นไปดูกันว่าคนในบรูคเฮเว่นจะทักเราไหมว่าเราเป็นสาวอีเวตหรือว่าจะมีใครชอบสาวอีเวตหรือเปล่าในบรูคเฮเว่นไปดูกันและตอนนี้สาวอีเวตสุดสวยก็เข้ามาในบรูคเฮเว่นแล้วด้วยความที่เราเป็นสาวอีเวตเนี่ยเราก็ต้องกระโดดตลอด เหมือนกระโดดหนีบอดนะอะไรมาเนี้ยนะมาดูกันว่าสาวอีเวตหรือว่าสาวบรูคเฮเว่นจะโดนใจมากกว่ากันพอเราเข้ามาในแมปแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามีโอ้มีผู้หญิงให้ดอกไม้ด้วยเป็นไงล่ะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกไม่ต้องค่ะลูกไม่ต้องไม่เอาลูกค่ะเด็กไม่เอาค่ะเนาะตอนแรกนึกว่าจะมีแต่ผู้ชายมาให้ดอกไม้เราผู้หญิงก็ให้ดอกไม้เราได้รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มมีรางดีแล้วแหละว่าสาวอีเวตเนี่ยจะเป็นที่รักของคนในบรูคเฮเว่นมาเริ่มปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่านะนี่โดยเริ่มจากบ้านหลังนี้เลยซึ่งจะบอกว่าภารกิจของเราในวันนี้เนี่ยก็แค่แบบว่าเราจะมาทดสอบว่าคนในบรูคเฮเว่นเนี่ยจะชอบสไตล์การแต่งตัวของสาวอีเวตหรือเปล่าก็ภาวนาว่าอย่าให้เราโดนแบนละกันนะเพราะว่าเราไม่อยากโดนแบนบ้านสักหลังเลยแล้วคราวนี้พอเราลองกดกิ่งบ้านหลังนี้แล้วเขาก็ไม่ลงมาเปิดเจ้าของกำลังทำอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้าของอยู่ในห้องน้ำนะแล้วเราก็มาเจอเอ้ยสาวอีเวตเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมขาวแค่หน้าล่ะหน้าลอยมาเลยแล้วก็ทักทายเธอไปนะแล้วก็เธอก็คือแบบว่าตัวเท่าเราเลยเห็นป่ะเนี่ยหุ่นเหมือนกันเทะเลยแล้วก็พิมพ์ถามเขาไปว่า you are Evet girl เธอคือสาวอีเวตหรือเปล่าจ๊ะหรือว่ายังไงเฮ้ยเธอตอบว่าใช่ฉันคือสาวอีเวตจ้าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมาเจอสาวอีเวตด้วยกันในบรูคเฮเว่นงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาสร้างบ้านตรงข้ามเธอดีกว่านะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้จะตกแต่งให้เหมือนกับว่าเป็นบ้านของสาวอีเวตนั่นเองเอาเป็นบ้านหลังนี้ละกันนะบ้านใหม่ล่าสุดในบรูคเฮเว่นเลยแล้วตอนนี้เธอก็ได้กายอ้าวเดี๋ยวเธอเปลี่ยนสีผิวอย่าเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวเพื่อนเพราะว่าตอนนี้มันจะไม่เหมือนสาวอีเวตแล้วนะสาวอีเวตต้องผิวขาวเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนสีบ้านก่อนนะเปลี่ยนเป็นสีดำละกันเพราะว่าทุกอย่างต้องเป็นสีดำเน่เห็นไหมถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนได้แค่นี้ก็เถอะนี่เปลี่ยนแค่ขอบตรงนี้เชิญเข้ามาได้นะไหนๆเธอก็เป็นสาวอีเวตเหมือนกันแล้วเพื่อนเราที่เป็นสาวอีเวต
มาถึงก็กระโดดลงน้ำเลยเพื่อนมาเล่นน้ำกันเพื่อนโอ้โหดีใจมากเลยอย่ามาเจอฝ่าอีเวตด้วยกันในบุ๊กเฮเว่นน่ะพอเราโดดเพื่อนไม่โดดแล้วแต่เลยนี่เธอน่ะเอาผมเธอมาจากไหนเราก็เลยบอกไปว่าซื้อมาจากมาร์เก็ตในโรบอกนะจ๊ะว่าแต่เธอเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมอ๋อได้สิได้สิจ้าได้ได้เลยเราเป็นเพื่อนกันได้แล้วเธอก็บอกว่างั้นเธอตามฉันมาอาจจะชวนเราไปเล่นแมปอีเวตก็ได้นะหรือยังไงรู้สึกดีใจมากเลยอ่ะโอ้ในบ้านเธอก็แต่งสวยเหมือนกันนะเนี่ยเราไปโรงเรียนกันเถอะฮะนี่เราต้องไปโรงเรียนด้วยเหรอได้จ้าได้ไปโอ้เปลี่ยนชุดซะแล้วแล้วมีการแบบว่าชวนกันไปโรงเรียนด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะก็ว่าตอนนี้เพื่อนเราจะเสกรถโอ้โหไปมอไซค์ด้วยเป็นไงเอาไปมอไซค์ไปแล้วเพื่อนเราคือแบบว่าขับดีมากเพื่อนบอกว่าจะชมสักหน่อยแล้วคราวนี้ก็ขับกันมาที่โรงเรียนโอเคน่ารักจริงๆสาวอีเวตคนนี้ไปจ้ะแล้วก็ตามเพื่อนเข้าไปอ๋อมาลงชื่อเป็นนักเรียนลงชื่อก่อนต้องลงด้วยเหรออ่ะลงก็ลงอ่ะเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นโลโก้ว่าเราเป็นนักเรียนนะไหนๆเขาก็ชวนเรามาเรียนแล้วเราก็มาอ่ะเปิดตู้ล็อกเกอร์อ่ะเปิดตู้ล็อกเกอร์คนละอัน2อันมาเอาหนังสืออ่ะไปเรียนกันดีกว่าอุ๊ยเพิ่งสังเกตว่าถ้าเกิดเราไปคลิกตู้ล็อกเกอร์อันไหนจะเป็นหน้าเราเนี่ยอุ๊ยเพิ่งสังเกตรู้สึกว่าเพื่อนเรานี่คือรักเรียนซะเหลือเกินนะ19คูณ90โอ้โหเพื่อนยากจังอ่ะเพื่อนเอาแค่บวกกับลบได้มั้ยโอ้โห19คูณ90ถามใครอ่ะบอกก่อนนะว่าเราตกวิชาคณิตมาประมาณ800ล้านรอบแล้วแล้วตอนนี้เพื่อนก็เปลี่ยนโจทย์เป็น12คูณ9เป็นไงตอบถูกซะด้วยเพื่อนเราเก่งจริงๆเลยนี่พอคิดเลขเสร็จก็ไปนั่งอ่านหนังสือเราไปก่อนนะเราอ่ะชอบเล่นอีเวนต์มากกว่าไปแหละเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจต่อขอออกจากการเป็นนักเรียนก่อนนะออกจากระบบโอเคไม่เรียนแล้วไปแล้วนะเพื่อนแล้วเราก็เดินมาเจอสิ่งนี้เอ้ยอะไรอ่ะฮะมันคือเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวนี่มันเป็นบอทหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันคือบอทหรือเปล่าบอทอะไรอ่ะบอทผักแตงกวาดองหรือเปล่า เหมือนว่าเราเจอบอทในอีเวนต์เลยอ่ะเอ้ยมันได้อยู่นะเฮ้ยนี่มันคือบอทอะไรบอทผักแตงกวาดองเหรอเดี๋ยวขอดูใกล้ๆดิมันคือบอทอะไรเนี่ยมองไม่ออกนี่เฮ้ยอ๋อมันเหมือนมันเป็นภาษารัสเซียทุกคนนะมันคืออะไรอ่ะเหมือนผักแตงกวาดองอ่ะแต่มันอุ้ยตุ๊ตุ๊ไอ้โอ้นี่คือร่างที่แท้จริงของบอทโอ้ทำไมยืนแบบนั้นล่ะเพื่อนยูริโอกายร่างอะไรเนี่ยสวยเลยอ่ะสาวอีเวตเหรอเนี่ยสวยมากโอ้ยูริโอกายร่างเป็นแต่งตัวแบบนี้เหมือนสาวอีเวตเลยด้วยความที่เราอยากรู้นะแล้วก็เลยถามเธอไปว่าเฮ้ยนี่เธอเป็นสาวอีเวตเหรอดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยคือแบบว่าเหมาะที่จะไปเล่นอีเวตมากๆเลยเนี่ยแต่ว่าเธอก็ยังไม่ตอบเราอยู่ดีว่าเธอคือสาวอีเวตหรือเปล่าเธอคือคนไทยฉันคือคนไทยอ้าวคนไทยเหรอเนี่ยอ้าวแบบนี้เราก็พิมพ์ภาษาไทยไม่ง่ายกว่าเหรอเราก็เลยพิมพ์ภาษาไทยถามเธอไปว่านี่เป็นสาวอีเวตเหรอเธอบอกว่าไม่ใช่สาวอีเวตน่ะแล้วเธอเป็นสาวอะไรล่ะถ้าเกิดเธอไม่ใช่สาวอีเวตน่ะฉันคือสาว MM2ว้าวสาว MM2 เหรอเนี่ยโอ้โหโอเคเลยนี่คือสาว MM2 แต่ก็เล่นอีเวตนะแต่ว่าฉันน่ะคือสาว MM2 แล้วตอนนี้เธอก็ได้กลายร่างเป็นนักเก็ตแล้วมีหลายร่างเหลือเกินเป็นนักเก็ตหน้าเกย์แลนด้วยตรงนี้คือแบบว่าสาวๆอยู่เต็มเลยและนี่จะบอกว่าสาวบุ๊กเฮเว่นเนี่ยจะชอบแต่งตัวสไตล์แบบนี้นะนี่สังเกตไหมสาวบุ๊กเฮเว่นเนี่ยจะแต่งแบบแบ๊วๆแบบนี้ทุกคนนะแต่ถ้าเกิดเป็นสาวอีเวตเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบขาวดำอะไรแบบนี้ก็เหมือนกับว่าพอเราเข้ามาเล่นในแต่ละแมปเนี่ยสไตล์การแต่งตัวมันก็จะเปลี่ยนไปตามแมปนั้นๆแล้วเราก็เดินมาเจอเธอคนนี้โอ้โหเดี๋ยวนะนี่เธอเป็นสาวที่ใดมีกล้องถ่ายรูปด้วยเราก็เลยถามเธอไปว่าแล้วเธอเป็นสาวอะไรอ่ะฮะแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่าฉันคือสาวสวยจ้าฉันเป็นสาวสวยเธอบอกว่าเธอคือสาวสวยโอเคนี่มีการพิมพ์ย้ำมาอีกว่าเอ้าแล้วเธอก็แบนเราเฉยเลยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะว่าชอบการแต่งตัวของสาวอีเวตหรือว่าชอบการแต่งตัวของสาวบุ๊กเฮเว่นมากกว่ากันแต่จะบอกว่าจะแต่งตัวแนวไหนก็สวยเหมือนกันหมดแหละถ้าเกิดเราชอบนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเอ๊ะเดี๋ยวนะคุณถูกยกเลิกการแบนจากบ้านของอ้าวบ้านของสาวสวยเหรอปรากฏว่าเธอคนนี้เนี่ยยกเลิกการแบนเราแล้วนะฝ่าแฝดกันเหรอเดี๋ยวแล้วก็ใส่หมวกเหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี่ว่าเรารวมตัวกันไปเล่นอีเวนต์ดีกว่าไหมเพื่อนไปไหมจ๊ะทำไมเธอสองคนแต่งตัวเหมือนกันขนาดนี้ล่ะเนี่ยมาด้วยกันปะเนี่ยแต่ก็น่ารักดี